วันนี้มากินก๋วยจั๊บอีกแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ปรุงรสนะพี่กัดข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะเป็นซอยเล็กๆนะคะก็จะขายถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ปาริดาสั่งพิเศษ50บาทนะเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันตอนนี้เราก็ปรุงรสแล้วนะคะน่ากินมากมาที่ไร่กินทุกทีอดกินไม่ได้เลยกินเผื่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆหลายคนชอบมากก๋วยจั๊บเพราะว่ามันเป็นอาจจะเมนูที่มีใส่หลายอย่างเนาะมันก็เลยไม่มีขายทั่วไปเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะถ้าใครหิวแล้วหากินไม่ได้อ่ะปาริดาทานเผื่อนะคะปาริดาอร่อยก็แปลว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้อิ่มไปด้วยโอ้ยพูดหน้าตีมากเลยนะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะพอดีอยู่แล้วปาริดาน่ะกินประจำอันนี้ก็เพราะเดี๋ยวเราต้องกินอะไรที่มันไม่ร้อนมากก่อนนะหมูเยอะมากไปแค่นี้ก่อนนะ